1วันทันเหตุการณ์กับสำนักข่าว INN ไฟไหม้บ้านพิศนาชุนหาวันสสก้าวไกลเมื่อคืนวานนี้เวลา 20:10 นได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือประชาชนภายในซอยพหลโยธิน5เขตพญาไทเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิตจึงนำกำลังเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุมีลักษณะเป็นบ้าน2ชั้นโดยเพลิงกำลังลุกไหม้ชั้นบนของบ้านเจ้าหน้าที่ได้วางหัวฉีด2หัวเพื่อป้องกันการลุกลามพร้อมกับตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันเหตุไฟฟ้าลัดวงจรใช้เวลาประมาณ20นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เบื้องต้นตรวจสอบไม่พบผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ขณะที่มีรายงานว่าบ้านที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นบ้านของนางสาวทิศนาชุนหาวันส.ส.พรรคก้าวไกลส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้นั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบต่อกันที่ลิงโผล่กลางกรุงโซเชียลถามมาจากไหนหรือจะสร้างอาณาจักรใหม่แฟนเพจอีซอขยี้ข่าว3เผยแพร่ภาพลิงตัวหนึ่งกำลังไต่สายไฟอยู่บนถนนสาทรโดยไม่ทราบว่ามาจากไหนขณะเดียวกันแฟนเพจได้โพสต์ภาพอีกภาพซึ่งเป็นลิงอีก1ตัวกำลังเดินอยู่บนรางรถไฟฟ้าซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นลิงตัวเดียวกันหรือไม่หลังภาพดังกล่าวถูกโพสต์ออกไปได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายทั้งตั้งคำถามเชิญติดตลกว่าลิงตัวดังกล่าวเดินทางมาจากลพบุรีเพื่อมาสร้างอาณาจักรใหม่หรือไม่ขณะที่ส่วนใหญ่เชื่อว่าน่าจะเป็นลิงเลี้ยงแล้วเกิดหลุดออกมามากกว่าพ่อเครียดลูก2คนหิวจัดไม่มีอะไรให้กินหวังจบชีวิตตนเองหลวงพี่ช่วยทันผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากพระณัฐวุฒิสิริปันโนหรือหลวงพี่โชพระลูกวัดคงคารามจังหวัดนครราชสีมาเล่าว่าเมื่อช่วงดึกคืนที่ผ่านมาขณะอาตมาเดินออกไปตรวจความเรียบร้อยภายในบริเวณวัดพบเด็กอายุประมาณ 7-8 ขวบจำนวน2คนกำลังยืนร้องไห้อยู่ด้านหลังเมรุเผาศพจึงตะโกนถามอยู่นานถึงรู้เรื่องว่ามากับพ่อจึงบอกให้ไปเรียกพ่อมาหลังจากที่วิ่งไปหาพ่อก็วิ่งกลับมาบอกว่าพ่อกำลังจะฆ่าตัวตายจากนั้นจึงพากันวิ่งไปดูพบว่าพ่อของเด็กนำผ้าสีเหลืองและเชือกผูกติดกับนั่งร้านจุดชมวิวของเขื่อนลำตะคองความสูงกว่า7เมตรจึงได้ช่วยกันช่วยเหลือนำลงมาจากการสอบถามทราบชื่อนายอรรถพลอายุ 30-35 ปีจะพาลูกกลับไปที่จังหวัดบุรีรัมย์มีเงินติดตัวมา200กว่าบาทได้เติมน้ำมันรถจักรยานยนต์ไปแล้วแต่น้ำมันรถหมดลูกก็หิวข้าวเงินก็ไม่มีเห็นวัดเด่นถนนมิตรภาพริมเขื่อนลำตะคองจึงพาลูกขับรถเข้าไปลูกบอกหิวข้าวตนก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเครียดหาทางออกไม่ได้จึงตัดสินใจจะผูกคอตายภายหลังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจให้การช่วยเหลือพร้อมกับให้เงินไป300บาทและพาเด็กไปทานอาหารในศาลาและติดต่อญาติที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยญาติบอกว่าจะเดินทางมารับตัวทลายโรงงานผลิตยาแก้แพ้ปลอมขายว่อนโซเชียลเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนเข้าตรวจสอบส่วนกระท่อมล้อมรั้วสังกะสีทึบไม่มีเลขที่จังหวัดนนทบุรีโดยภายในพบโรงงานและเครื่องจักรสำหรับผลิตบรรจุสินค้าขนาดใหญ่โดยมีนายมี่อายุ37ปีรับเป็นเจ้าของและนายทวีอายุ25ปีเป็นผู้ดูแลการผลิตจากการตรวจสอบค้นพบของกลางคือ 1. ยาแก้แพ้ปลอมขนาด 60 มล. ที่บรรจุเสร็จแล้วติดฉลากจำนวน 60 ลังจำนวน 12,000 ขวด 2. เครื่องจักรบรรจุยาแก้แพ้ชนิดน้ำ 2 เครื่อง 3. เครื่องจักรปิดฝา 1 เครื่อง 4. เครื่องจักรติดฉลาก 1 เครื่อง 5. ฉลากยี่ห้อ 6. เครื่องรัดกล่องกระดาษ 1 เครื่องพร้อมกับเชือกรัดกล่อง 35 ม้วน 7. รถยนต์กระบะตู้ทึบหมายเลขทะเบียนกรุงเทพมหานคร 8. ขวดเปล่าบรรจุยา 80,000 ใบและ 9. รถแฮนด์ลิฟต์ 1,000 การจับกุมครั้งนี้นายมีผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าโรงงานดังกล่าวเป็นของตนเองโดยมีนายทวีผู้จัดการและร่วมกันผลิตยาแก้แพ้ปลอมโดยลักลอบผลิตยาปลอมมาได้ประมาณ 4-5 เดือนแล้วส่วนออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งเดือนหนึ่งตกประมาณ50ลังบรรจุลังละ200ขวดราคาลังละ 9,000 บาทรวมเป็นเงิน 450,000 บาทต่อเดือนด้านนายณัฐวุฒิสีมานุรักษ์ผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัทผลิตภัณฑ์ดังกล่าวซึ่งเป็นบริษัทจริงเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ได้มีการสืบทราบมาว่ามีการปลอมแปลงยาของบริษัททำให้เกิดมูลค่าความเสียหายประมาณ100ล้านบาทเชื่อว่าเขาทำมาแล้วไม่ต่ำกว่า1ปีโดยจะนำสินค้าไปวางขายในร้านขายยาทั่วไปและขายให้กับกลุ่มวัยรุ่นหลังจากนี้ทางบริษัทจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดปิดท้ายกันที่สุดเศร้าน้องข้าวสากกลับดาวหมาแล้วเพจ Facebook ชื่อดังข้าวเจ้าหมากวนตีน
มีผู้ติดตามกว่า 2.4 ล้านคนได้โพสต์ข่าวเศร้าข่าวสากกลับด้าวมาแล้วว่าข่าวสากไม่อยู่กับเราแล้วครับสร้างความเสียใจให้กับแฟนคลับที่ติดตามข่าวสากและพี่น้องสุนัขในเพจมาโดยตลอดก่อนหน้านี้เพจข้าวเจ้าหมากวนตีนและวุ่นวายสตอรี่ได้อัปเดตอาการป่วยของน้องข้าวสากอย่างต่อเนื่องว่าข้าวสากมีอาการป่วยหลายอย่างได้แก่ตับอ่อนอักเสบภาวะไตวายและน้ำตาลในเลือดสูงซึ่งเป็นภาวะเบาหวานโดยอาการที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือภาวะไตวายส่งผลให้น้ำไปข้างในอวัยวะต่างๆทำให้น้องหายใจลำบากขึ้นเพราะปอดขยายได้ไม่เต็มที่แม้ข้าวสากจะได้รับเลือดที่บริจาคจนอาการดีขึ้นและทีมสัตวแพทย์จะพยายามรักษาข้าวสากอย่างเต็มที่แต่อาการของข้าวสากก็กลับมาทรุดลงอย่างรวดเร็วสุดท้ายก็จากไปอย่างสงบตอนนี้เจ้าของกำลังพาร่างของข้าวสากกลับบ้านเพื่อประกอบพิธีจัดตามความเหมาะสมทางนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความไว้อาลัยและให้กำลังใจเจ้าของเพจข้าวเจ้าหมากวนตีนเป็นจำนวนมากและบอกว่าน้องสู้เต็มที่มากๆไม่ต้องเจ็บปวดทรมานแล้วไปวิ่งเล่นบนดาวหมานะข้าวสาก